สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวของกับประเด็นทางทหารโดยเฉพาะแม่นเรื่องราวของระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดหรือว่าแพร่3ที่ทหารสหรัฐได้มีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งในปัจจุบันนี้สื่อสำนักข่าวทางการทหารจากทางฝากฝั่งตะวันตกและก็ในฝั่งของยูเครนเองได้มีการเผยแพร่รูปภาพที่แสดงเห็นถึงศูนย์การควบคุมของระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดที่ประกอบไปด้วยกาสัญลักษณ์ของเป้าหมายต่างๆที่เป็นอากาศยานของทางรัสเซียที่ถูกยิงตกตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่เฮ็ดหายนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญทางทหารทั้งจากภายในรัสเซียและก็จากทางฝากฝั่งตะวันตกเขาได้มีการสังเกตก็คือเป้าหมายที่ระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดสามารถสกัดกันได้นั้นมันก็มีหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่เฮ็ดหายหลายฝ่ายมีความสงสัยก็คือเป้าหมายที่อยู่ในวงสี่เหลี่ยมนั้นมันก็ประกอบมีนับตั้งแต่เครื่องบินรบแบบSU-35 SU-34และก็เฮลิคอปเตอร์ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นในรุ่นของ MI-8 จำนวนทั้งหมดก็คือ5ลำที่ยูเครนต้องการที่จะสื่อว่าระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดของพวกเขาสามารถทำลายเครื่องบินรบขับไล่เหล่านี้และก็เฮลิคอปเตอร์จนได้ส่งโบเดตหายและหลายฝ่ายได้มีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กับเหตุการณ์ที่เครื่องบินของทางรัสเซียเกิดอุบัติเหตุตกในเขตพื้นที่บรันส์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ประกอบมีนับตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์แบบ MI-8 จำนวน 2-3 ลำและก็เครื่องบินถิ่มระเบิดในรุ่นของSU-34และก็เครื่องบินหบขับไล่ในรุ่นของSU-35ซึ่งการตกของเครื่องบินเหล่านี้ตามการรายงานของสื่อจากทางรัสเซียระบุว่าจำนวนทั้งหมดก็คือ4ลำซึ่งทางด้านแหล่งข่าวจากทางรัสเซียเองก็บ่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำหรับสาเหตุของการตกส่งบ่ได้ให้หลายๆฝ่ายได้มีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กับการกล่าวอ้างของฝ่ายกองทัพยูเครนว่าสามารถยิงทำลายเครื่องบินรบของทางรัสเซียในเขตพื้นที่ดินแดนของทางรัสเซียโดยระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดของทางสหรัฐที่จัดส่งโดยทหารสหรัฐและก็พันธมิตรดังที่มีการประกาศกล่าวอ้างโดยฝ่ายกองทัพของยูเครนส่งโพเดตไห้หลายฝ่ายได้มีการประเมินสภาพความเป็นไปได้ของการกล่าวอ้างในฝั่งของยูเครนตลอดถึงศักยภาพในด้านของการทำงานของระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดของทางสหรัฐเนื่องจากว่าเขตพื้นที่ของการตกของเครื่องบินรบของทางรัสเซียมันอยู่ห่างจากเขตพื้นที่พรมแดนของยูเครนหลายกว่า100กิโลเมตรซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่ระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดจะสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของทางรัสเซียในระดับดังกล่าวนั้นถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดอยู่ในเขตพื้นที่กงกันขามในฝั่งของยูเครนก็คืออยู่ในภูมิภาคของเชเนเฮฟมันก็ยังเป็นระยะทางไกลเกือบระดับ200กิโลเมตรและหลายฝ่ายได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องยากที่พิสัยการทำการของระบบแบบแพร่จอดของทางสหรัฐจะสามารถยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทางดังกล่าวนี้ได้เนื่องจากว่าระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพร่จอดส่วนใหญ่ที่ทางด้านสหรัฐและพันธมิตรบริจาคให้กับกองทัพของยูเครนนั้นก็มีจำนวนที่ว่าจำกัดก็คืออยู่ที่ประมาณ 2-3 ระบบเท่านั้นส่วนใหญ่มีการติดตั้งเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกยิงโจมตีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าระบบแบบแพร่จอดจำนวนหนึ่งนั้นถูกทำลายจากการโจมตีโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียในช่วงเดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันและพื้นที่ของการตกของเครื่องบินรบของทางรัสเซียนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ในดินแดนของตนเองอยู่ในภูมิภาคบันส์มันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนกว่าระดับ100กิโลเมตรและเฮามาเบิ่งว่าระบบจรวดมิสไซล์ประเภทใดของระบบแบบแพร่จอดที่จะสามารถยิงไกลอยู่ในระดับนั้นถ้าหากมันถูกนำไปเคลื่อนย้ายติดตั้งอยู่ในภูมิภาคของเชเนฮิฟซึ่งลักๆจะมีอยู่3รุ่น1ก็คือแบบแพ็ก2GEM ในรุ่นดังกล่าวนี่มีพิสัยการยิงขอนข่างระยะไกลก็คืออยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรซึ่งมันเป็นระบบขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่และแบบที่2ก็คือระบบแบบแพ็ก3 MSE ในรุ่นดังกล่าวนี่จะมีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรจัดอยู่ในระยะทางการยิงอยู่ในระดับปานกลางและแบบที่3ก็คือระบบแบบแพ็ก3 CRIในรุ่นดังกล่าวจะมีพิสัยการยิงขอนข่างระยะสั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ 30-35 กิโลเมตรเท่านั้น
ซึ่งเฮาพบเห็นการนำใส่ในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียบตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาในการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธและก็โดรนของกองทัพรัสเซียและมันก็มีโอกาสคงเป็นไปได้หน่อยที่ทางยูเครนจะยอมเสี่ยงนำเอาระบบป้องกันบรรยากาศที่มีราคาแพงที่สุดของตนเองที่ได้รับการส่งมอบโดยสหรัฐและก็นาโตนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ชายแดนที่ติดกับทางรัสเซียอยู่ในภูมิภาคของเจนีวาเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยเฉพาะแต่ขีปนาวุธซึ่งมันอาจจะเสี่ยงต่อการโจมตีโดยระยะการทำการของปืนใหญ่จากฝั่งของรัสเซียโดยซ้ำฉะนั้นประเด็นดังกล่าวนี่ถือว่ามีโอกาสคงเป็นไปได้หน่อยที่ทางยูเครนจะยอมเสี่ยงนำเอาแพ็ก3ไปนำใส่ในเขตพื้นที่ชายแดนยกตัวอย่างเช่นในภูมิภาคของดอนบาสเองฉะนั้นยูเครนเองก็ยังหลีกเลี่ยงการนำเอาระบบแพ็ก3เข้าไปใส่งานเนื่องจากมันมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายตัวอย่างเช่นระบบแบบไอริสทีที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าไปปฏิวัติงานมันก็ถูกหลินงานจาก UAV Drone Launchers ที่มีราคาถือกว่ามันถึง10เท่าและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเรานี่มีจำนวนที่จำกัดซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ที่จะมีการติดตั้งจะเป็นในเขตพื้นที่ที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือภูมิภาคเมืองหลวงกรุงเคียบและมันก็มีโอกาสคงเป็นไปได้น้อยที่ทางรัสเซียจะส่งเอาเฮลิคอปเตอร์ตลอดถึงเครื่องบินฮบเข้าไปโจมตีในพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียบพอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการโจมตีส่วนใหญ่จะเป็นการนำใส่ขีปนาวุธล่อนและก็โดรนแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่ที่ทางกองทัพของยูเครนมีการกล่าวอ้างทั้งนั้นนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะเป็นในฝั่งของตะวันตกและก็ในฝั่งของทางรัสเซียเองก็ประเมินเบื้องว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบของลักษณะของสงครามข้อมูลข่าวสารในฝั่งของยูเครนพอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันขัดแย้งต่อกับสภาพหรือว่าลักษณะการความเป็นจริงเนื่องจากเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียบของยูเครนเองก็ยังตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดย UAV กามิคาเซ่แบบเจรานของทางรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยที่บรรดาระบบป้องกันบรรยากาศของทางยูเครนก็บ่สามารถยับยั้งประกันการโจมตีหรือว่าสกัดกั้นได้แบบ 100% แม้แต่ในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียบซึ่งในปัจจุบันก็ถือว่าเกิดความเสียหายอย่างนักจากการเล่นงานโดยขีปนาวุธและก็โดรนของกองทัพรัสเซีย